เดี๋ยววันนี้พอจะพามาดูฟีเจอร์การใช้งานคีย์บอร์ดบน Samsung กันนะคะว่าจะมีฟีเจอร์ไหนน่าสนใจบ้างที่พลอยคัดมาแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูฟีเจอร์แรกนะคะยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่เราทำมาเสิร์ฟให้ทุกคนได้ชมกันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ฟีเจอร์แรกกันเลยนะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยเรียกว่าปัดเพื่อพิมพ์ค่ะจริงๆแล้วเขามีมานานแล้วบนคีย์บอร์ดของ Samsung นะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันสามารถทำได้ซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยเราสามารถใช้นิ้วในการลากไปตามตัวอักษรที่เราต้องการนะคะตัวแป้นพิมพ์เขาก็จะดีเทคคำออกมาให้เราเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะใช้งานฟีเจอร์นี้ได้เนี่ยก็ต้องเข้าไปตั้งค่าเปิดการใช้งานกันก่อนนะคะขั้นตอนแรกไปที่ฟันเฟืองตรงแป้นพิมพ์ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปแล้วก็เลือกตัวเลือกการปัดสัมผัสและตอบสนองนะคะแล้วก็เลือกที่ตัวเลือกแรกเลยก็คือการควบคุมการปัดแป้นพิมพ์นี่มันก็จะขึ้นมาให้เรา3ตัวเลือกแบบนี้นะคะให้เราเลือกตัวเลือกที่2ก็คือปัดเพื่อพิมพ์แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้เลยถัดมาฟีเจอร์ที่2นะคะเราสามารถใช้ Space Bar ในการควบคุมเคอร์เซอร์ได้ด้วยค่ะเราแค่กดค้างที่ตัว Space Bar แบบนี้ค่ะเราก็จะสามารถเลือกควบคุมเคอร์เซอร์แบบนี้ได้เลยและนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถใช้2นิ้วในการแตะเพื่อลากคลุมตัวหนังสือที่เราต้องการได้ด้วยค่ะนี่เราก็ลากค้างลงมาเลยแบบนี้เพียงเท่านี้นะคะเราก็แตะแล้วก็สามารถคัดลอกหรือว่าตัดข้อความตรงนี้ไปได้เลยค่ะสำหรับฟีเจอร์นี้เนี่ยก็ต้องเข้าไปตั้งค่าเหมือนกันนะคะก็คือไปที่เหมือนเดิมเลยรูปฟันเฟืองตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกที่การปัดสัมผัสและตอบสนองไปที่การควบคุมการปัดแป้นพิมพ์นะคะแล้วก็เลือกตัวเลือกสุดท้ายเลยก็คือการควบคุมเคอร์เซอร์นั่นเองเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะถัดมาฟีเจอร์ที่3นะคะก็คือฟีเจอร์ช็อตคัทหรือว่าทางลัดข้อความนั่นเองค่ะฟีเจอร์นี้เนี่ยจะช่วยเหลือเราเวลาที่เราต้องมีข้อความที่ต้องพิมพ์บ่อยๆนะคะหรือว่าอย่างเช่นสถานการณ์ที่เราสั่งซื้อของออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องส่งที่อยู่ไปให้แม่ค้าหลายๆร้านเนาะถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าช็อตคัทข้อความไปเนี่ยเราพิมพ์แค่ตัวคีย์ลัดเนาะเขาก็จะขึ้นที่อยู่ที่เราบันทึกไว้ให้เลยโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ใหม่นั่นเองค่ะวิธีการก็คือไปที่ฟันเฟืองแล้วก็เลือกที่ทางลัดข้อความค่ะอย่างอันนี้นะคะพลอยก็เพิ่มคำสั่งลัดไว้แล้วเรียบร้อยนะคะแต่ใครที่อยากเพิ่มใหม่เนี่ยก็ให้ไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ข้างบนนะคะเขาก็จะเป็นคำสั่งลัดหรือว่าคำสั้นๆที่เราต้องการใส่เข้าไปนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนขยายว่าเราต้องการบันทึกอะไรเพิ่มเข้าไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพลอยจะไปทดลองใช้งานให้ดูกันสมมติว่าพลอยจะส่งที่อยู่ไปให้แม่ค้านะคะก็ใส่คำว่า address ไปค่ะนี่เขาก็จะขึ้นข้อความที่เราบันทึกไว้ให้มาตรงนี้นะคะตรงแถบด้านบนเราก็กดเข้าไปได้เลยนี่มันก็จะกลายเป็นที่อยู่ของเราเลยค่ะถัดมาฟีเจอร์ที่4นะคะก็คือฟีเจอร์ Samsung Pass บนแป้นพิมพ์ค่ะอันนี้นะคะเป็นฟีเจอร์ที่ถือได้ว่าเจ๋งมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ไปล็อกอินตามเว็บไซต์ต่างๆไว้แต่ว่าไม่ได้จำรหัสผ่านก็สามารถเข้ามาบันทึกข้อมูลใน Samsung Pass ได้เลยนะคะวิธีการเนี่ยให้ไปที่จุด3จุดด้านบนตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกที่ Samsung Pass นะคะเขาก็จะมีหมวดหมู่ให้เราเข้าไปบันทึกนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดหมู่บันทึกข้อมูลบัตรที่อยู่หรือว่าการเข้าสู่ระบบอันนี้นะคะพลอยก็บันทึกข้อมูลไว้เนาะถ้าใครต้องการอยากเพิ่มข้อมูลเนี่ยก็กดที่เพิ่มการเข้าสู่ระบบไปได้เลยเขาก็จะให้เราพิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็น username กับรหัสผ่านเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยเวลาที่ใครอยากจะกลับเข้าไปใช้งานเว็บไซต์นั้นๆแล้วลืมรหัสผ่านก็ใช้ฟีเจอร์ Samsung Pass ในการกรอกรหัสผ่านลงไปได้เลยค่ะถัดมาฟีเจอร์ที่5นะคะก็คือฟีเจอร์ One Hand Keyboard นั่นเองค่ะสำหรับใครที่ไม่สะดวกใช้งานการพิมพ์2มือนะคะก็สามารถปรับเป็นโหมดมือเดียวสำหรับการพิมพ์ได้มันก็จะเปลี่ยนไปทางซ้ายหรือว่าทางขวานะคะวิธีการก็คือไปที่จุด3จุดค่ะแล้วก็เลือกตัวเลือกนี้ค่ะเป็นแป้นพิมพ์มือเดียวนี่เขาก็จะเลื่อนมาทางซ้ายหรือว่าทางขวานะคะถ้าใครถนัดขวาก็ให้แป้นพิมพ์ไปทางขวาถ้าถนัดซ้ายก็เลือกไปที่ด้านซ้ายได้เลยนอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์ floating keyboard ด้วยนะคะก็คือแป้นพิมพ์แบบลอยนั่นเองก็สะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยนะคะซึ่งเราก็สามารถจับที่ตัวแป้นพิมพ์นะคะแล้วก็เลื่อนไปที่ตำแหน่งไหนก็ได้บนหน้าจอนอกจากนี้เราก็ยังสามารถปรับขนาดของแป้นพิมพ์ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นฟีเจอร์แป้นพิมพ์ลอยเนี่ยใครใช้งานเสร็จแล้วนะคะก็กดค้างที่ขีดด้านล่างแล้วก็ลากลงมาแบบนี้เขาก็จะกลับมาเป็นแป้นพิมพ์แบบเดิม
ส่วนการขยายขนาดแป้นพิมพ์นะคะก็ให้ไปที่จุด3จุดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกที่ขนาดแป้นพิมพ์ค่ะนี่แล้วเราก็ปรับขนาดแป้นพิมพ์แบบนี้ได้เลยเป็นแบบร้อยก็สามารถปรับขนาดแป้นพิมพ์ได้เหมือนกันนอกจาก One Hand Keyboard แล้วนะคะใน Samsung เขาก็ยังมี One Hand Mode ด้วยสำหรับการใช้งานมือเดียวนั่นเองวิธีการก็คือแค่ปัดลงตรงที่ขอบจอด้านล่างนะคะไม่ให้เกินไอคอนแถบด้านล่างแบบนี้มันก็จะขึ้นเป็นการใช้งาน One Hand Mode ซึ่งเราสามารถปรับให้มันไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาหรือว่าจะเลื่อนตำแหน่งของหน้าต่างก็สามารถทำได้แค่กดค้างตรงที่ขีดด้านบนนะคะแล้วก็เลื่อนปรับได้เลยฟีเจอร์ที่6นะคะเราสามารถปรับแต่งทีมของตัว Samsung Keyboard ได้ด้วยค่ะวิธีการก็คือไปที่ตัวฟันเฟืองนะคะแล้วก็เลือกที่ทีมตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีทีมให้เราเลือกนะคะว่าจะเป็นแบบสว่างหรือว่าแบบมืดนี่ก็จะมีทั้งแบบสว่างสว่างจ้าแบบมืดนะคะแบบมืดสนิทหรือว่าแบบจานสีค่ะแต่ถ้าใครที่ปรับทีมเป็นแบบสว่างนะคะแล้วเปิดใช้งานโหมดมืดเนี่ยตัวคีย์บอร์ดเขาก็จะเป็นทีมแบบมืดให้เราโดยอัตโนมัติเลยค่ะถัดมาฟีเจอร์ที่7นะคะเราสามารถแปลภาษาบนแป้นพิมพ์ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องออกไปแปลภาษาในแอปอื่นนะคะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยพอรู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆก็เลยเลือกมาแนะนำให้ทุกคนได้ชมกันค่ะวิธีการก็คือไปที่จุด3จุดบนแป้นพิมพ์นะคะแล้วก็เลือกที่แปลค่ะนี่เขาก็จะขึ้นแถบการแปลภาษามาให้เราด้านบนแบบนี้นะคะเขาก็จะให้เราเลือกภาษาค่ะซึ่งเขาก็มีภาษาให้เราเลือกใช้เยอะมากๆเลยอย่างอันนี้นะคะพลอยแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเนาะพลอยก็สามารถพิมพ์ภาษาอังกฤษลงไปได้เลยนี่แล้วเราก็กดที่ไอคอนแปลตรงมุมขวาด้านล่างนะคะนี่เขาก็จะแปลภาษาเป็นภาษาไทยให้เราเลยโดยอัตโนมัติเราก็สามารถกดส่งให้เพื่อนได้เลยซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยมันสะดวกตรงที่เวลาที่เราอาจจะคุยงานหรือว่าคุยกับเพื่อนๆที่เป็นชาวต่างชาตินะคะเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์ตรงนี้ในการแปลภาษาจากไทยเป็นอังกฤษหรือว่าอังกฤษเป็นไทยก็สามารถทำได้ค่ะและฟีเจอร์สุดท้ายนะคะที่พอรู้สึกว้าวมากๆเหมือนกันเลยนะคะก็คือฟีเจอร์การเซิร์ชบนแป้นพิมพ์นั่นเองซึ่งแป้นพิมพ์ของ Samsung เนี่ยเขามีฟีเจอร์นี้เข้ามาให้เวลาที่เรากดเซิร์ชคำนึงไปนะคะเขาก็จะดีเทคออกมาให้เราเลยวิธีการก็คือไปที่จุด3จุดนะคะแล้วก็เลือกที่โหมดค้นหาตรงนี้ค่ะอย่างสมมุตินะคะว่าพลอยจะเซิร์ชคำว่า noodle นะคะนี่แล้วก็กดค้นหาตรงนี้ไปได้เลยนี่เขาก็จะดีเทคออกมาให้เราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอีโมจิหรือว่ามีตัว YouTube เขาก็จะดีเทคออกมาตามคำที่เราเซิร์ชนะคะรวมถึง Netflix เขาก็มีมาให้ด้วยถ้าเราต้องการกดส่งให้เพื่อนก็แตะไปที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดส่งนะคะหรือว่าเราต้องการดูคลิป YouTube ที่เกี่ยวกับคำว่า Noodle นะคะก็กดที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงนี้ได้เลยค่ะนี่เขาก็จะเด้งไปที่หน้าแอป YouTube ให้เราเลยและนี่ก็เป็นฟีเจอร์คีย์บอร์ดบน Samsung นะคะที่พลอยเลือกเอามาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะจริงๆแล้วมันเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าในคีย์บอร์ดของ Samsung เนี่ยเขามีฟีเจอร์แล้วก็มีลูกเล่นเยอะมากๆให้เราเข้าไปเลือกใช้นะคะถ้าใครที่ได้ลองใช้งานกันดูแล้วแล้วมีฟีเจอร์ไหนที่สนใจหรือว่าอยากจะเอามาแชร์กันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงพลอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปที่เราทำมาให้ทุกคนได้ดูกันแบบนี้ค่ะคลิปนี้พลอยขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ